จากสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้การสูญเสียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงภาวะการขาดผู้นำของครอบครัวผู้สูญเสียจึงได้มีพระราชสวนีให้จัดตั้งหมู่บ้านพึ่งพาตนเองสำหรับครอบครัวผู้เสียสละเหล่านี้รับสั่งให้ไปหาซื้อที่ที่จะช่วยครอบครัวที่สามีเสียชีวิตไปแล้วก็ซื้อที่ทั้งหมด723ไร่อยู่ในเขตบ้านรอตันประตูจัดที่ดินให้ครอบครัวเรา2ไร่ทำเป็นแปลงเกษตรเป็นฟาร์มตัวอย่างให้มีอาชีพอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้เลยทำในลักษณะเดียวกับบ้านเศรษฐกิจพอเพียงส่งครูไปฝึกสอนอาชีพให้ต้องแนะนำทุกอย่างอ่ะว่าควรจะทำยังไงบ้างมีความสุขเพราะว่าได้อยู่ที่บ้านได้ทำงานที่บ้านแม่หลวงของเราก็ช่วยให้ชาวบ้านแถวบ้านก็มีงานทำค่ะปัจจุบันนี้ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้หมดทั้ง150ครอบครัวอันนี้ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้แม้จะสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปแต่หญิงไทยพุทธและไทยมุสลิมเหล่านี้ซึ่งได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่สามัคคีก็รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งด้วยเพราะพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ